ขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ใช่ป่ะหมดแล้วที่ประเด็นฉันอย่างเงี้ยโอ้ยหอมจังหอมจังสวัสดีค่ะทุกคนรู้เพื่อนกับยูเบชันเห็นโปรคลิปกันแล้วใช่ไหมคะกีดกากมากเรียกว่าน้ำหอมโคโค่บันบูเซลก็มาจ้าเรียกได้ว่าคุณเขาเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ฮอตฮิตตลอดการน้ำหอมที่เหนือการเวลามากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่ช่วงสมัยที่ผ่านมาก็แล้วแต่โคโค่บันบูเซลก็ยังตาตรึงและอยู่ในแบบท็อปของน้ำหอมทั่วโลกเลยนะจ้าเธอจ๋าคือพอฉีดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าดูสวยดูรวยดูแพงมากเวอร์ไม่ได้สมเวอร์นะแต่คือด้วยความที่เขาเป็นชาแนลใช่ป่ะมันก็เลยจะให้แบบความรู้สึกว่าเฮ้ยฉีดแล้วแบบดูหรูหราด้วยความที่มีคำว่าชาแนลโคโค่มันรู้สึกนั่นเองจ้ะที่ไปเอามารีวิวเนี่ยเอามารีวิวสองตัวกันเลยนะคะก็คือจะเป็นโคโค่มันรู้สึกตัวนี้นะคะจะเป็นออริจินอลหรือว่าเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโคโค่มันรู้สึกแต่ว่าเป็นอินเทนส์นะคะอินเทนส์เนี่ยจะแบบมาดูกันว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับน้องสองคนนี้เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าโคโค่มัมมูเซลตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับวัยที่อายุ22ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นนักศึกษานะคะสาวมหาลัยเนี่ยสามารถฉีดได้ไม่ดูแก่นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่แบบอายุ16 17 18เนี่ยไม่แนะนำนะเพราะว่าอาจจะทำให้ดูแก่ได้มันไม่ค่อยสมวัยกับวัยใสๆวัยรุ่นจ๋าอะไรเงี้ยแนะนำเป็นตัวอื่นแทนนะคะแน่นอนเลยว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าแบบต่างกันยังไงคือขนาดตัวเบย์เองก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเบย์ก็เฮ้ยมันต่างกันยังไงนะที่แพ็คเกจนะคะถ้าเป็นตัวออริจินอลเนี่ยข้างหน้าเขาจะไม่มีอะไรเขียนไว้เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวอินเทนส์เนี่ยเขาจะมีเขียนว่า Eau de Parfum Intense นะคะแล้วก็จะต่างกันที่ฝาค่ะฝาของ Eau de Parfum เนี่ยเขาจะเป็นแบบฝาขุ่นแต่ถ้าเป็นตัวอินเทนส์เนี่ยเขาจะเป็นฝาใสนะคะทรงขวดอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็โค้ดเนี่ยคือก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเอาไว้เช็คเนาะแล้วก็จะต่างกันตรงนะคะข้างหน้าตัวอินเทนส์เหมือนเป็นสติ๊กเกอร์แปะแต่เนี่ยคือแบบสกรีนลงไปที่ขวดเลยอ่ะไอ้สติ๊กเกอร์แปะจริงๆเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตัวเขาว่าเป็นโปรฟูมอินเทนตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าเป็นสลักลงไปนะคะฮู้อันนี้เป็นสติกเกอร์จริงๆเหรอตรงเนี้ยฮู้อันนี้สลักสวยทั้งคู่อ่ะหันฝาผิดอันนี้ฝาดีนี่ข้างหน้าก็จะมีโลโก้เต้งเหมือนกันน้องสองคนนี้คือขนาด50 ml ทั้งคู่นะคะแต่ว่า Coco Mamma Cell Original ค่ะจะ 4,700 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Intense เนี่ยจะ 5,100 บาทซึ่งราคาโอ้แพงมากแล้วถามว่า Chanel เคยลดราคาปะเคยลดราคาด้วยหรอถามจริงว่าถ้าเป็นร้านพรีออเดอร์หรือว่าดิวตี้ฟรีถามว่าพรีออเดอร์ดีไหมพรีออเดอร์ก็ดีได้ในราคาถูกแต่ว่าชาแนลอ่ะปลอมเยอะมากแนะนำว่าให้ซื้อที่เคาน์เตอร์จะดีกว่าจะสบายใจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้มากกว่านะคะถึงแม้ว่าจะราคาแพงก็ตามโอเมจาก็จะเก็บตังค์ซื้อได้นะทุกคนก็ต้องเก็บตังค์ซื้อนะคะเราไม่ได้แบบว่ารวยตะเกียบอะไรงี้นะจ๊ะแอบกระซิบนิดนึงเคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัลพนักงานน่ารักมากเลยอ่ะมีเอของชาแนลว่ะน่ารักมากเลยคนที่แคร์ดีมากเลยทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะเมนะทุกคนเขาไม่รู้ด้วยว่าเมเป็นแบบมารีวิวอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่รู้น้ำหอมชาแนลโคโค่มันว่าเซลตัวเนี้ยค่ะเขาจะมีกลิ่นสัมผัสของออริเอนทัลในแบบฉบับของผู้หญิงค่ะคำว่าออริเอนทัลในแบบฉบับของผู้หญิงเนี่ยอาจจะงงกันนะว่าออริเอนทัลคืออะไรแนวออริเอนทัลเนี่ยคือจะเป็นน้ำหอมในแนวกลิ่นของตะวันออกนะคะก็คือจะมีกลิ่นสัมผัสของวูดดี้และแอมเบอร์นั่นเองค่ะวูดดี้ก็คือจะเป็นเปลือกไม้เนาะแต่ว่าแอมเบอร์เนี่ยก็คือจะเป็นอัมพันแอมเบอร์ของวานิลาแอบโซลูทนะคะซึ่งตรงนี้จะให้กลิ่นที่แบบหอมหวานอบอุ่นระมุนละไมนะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกุหลาบค่ะมะลิหรือว่าจัสมินนะคะแล้วก็จะเป็นแพชชูรี่ค่ะอีกทั้งยังได้กลิ่นแบบหอมสดชื่นนะคะของซิตาก็คือจะเป็นพวกส้มนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของ Eau de Parfum นะคะแล้วก็ Eau de Parfum Intense เนี่ยคือส่วนผสมเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่า Intense เนี่ยเขามีความเข้มข้นมากกว่าเดิมมากๆเลยนะคะด้วยความที่เขาเพิ่มแพชชูรี่เข้าไปแบบเยอะมากแน่นๆเลยนะคะอันนี้ก็ถามเองมานะเขาบอกว่าเพิ่มแพชชูรี่เข้าไปแบบหนักมากก็เลยจะทำให้ติดทนมากกว่าเดิมมากขึ้นนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ใช้ Eau de Parfum เนี่ยเบื่อแล้วแล้วอยากได้แบบเฮ้ยมันไม่ได้กลิ่นแล้วว่ากลิ่นมันหายไปไหนฉีดแบบมากกว่า3สเปรย์ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นได้กลิ่นแล้วก็แบบเฮ้ยแกฉีดน้ำหอมเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ก็เลยออกมานะคะเพื่อให้แบบตอบโจทย์สำหรับคนที่หนักมือในการฉีด Eau de Parfum Intense ก็เลยมาช่วยค่ะแล้วก็แบบไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะคะคือติดทนมากแล้วก็กินอยู่ทนอยู่นานมากเวอร์จ้ะ
แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองมาดูเซลล์แนะนำเป็นโอเดอร์พาร์ฟูมธรรมดาพอนะจ๊ะเป็นออริจินอลพอค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยลองมาดูเซลล์มาก่อนถ้าไปลองอินเทนอาจจะรู้สึกว่าฉุนไปก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกฉุนนะคือมันก็แล้วแต่จมูกแล้วก็เคมีของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยแนะนำเป็นโอเดอร์พาร์ฟูมดีกว่าค่ะแล้วถ้าแบบในอนาคตเบื่อแล้วหรือว่าอยากได้เข้มข้นมากขึ้นก็ค่อยมาลองอินเทนส์หรือจะสลับกันก็ได้นะคะแล้วแต่มี2คนสลับกันก็ได้แล้วแต่เราเลยนะจ๊ะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปหอมผมเบบมันเนี่ยเวลาที่เราไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะฉีดที่ข้อมือนะคะอย่าฉีดลงกระดาษฉีดในกระดาษเนี่ยหอมแน่นอนค่ะอุ๊ยว่าเวลาที่เราไปลองน้ำหอมค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่เคาน์เตอร์หรือว่าไปลองน้ำหอมที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราฉีดที่ข้อมือนะคะฉีดบริเวณผิวหนังของเราจะข้อมือหรือว่าหน้าอกหรือตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะที่เราสะดวกนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเคมีของเรากับน้ำหอมเนี่ยเข้ากันไหมคนฉีดไปแล้วกลิ่นเปลี่ยนก็มีนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นแบบเหมือนที่ฉีดใส่กระดาษอย่างเงี้ยพอเราฉีดใส่ข้อมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินเล่นอะไรสักพักนึงก่อนนะเพราะว่าให้กลิ่นน้ำหอมเขาแบบเป็นโน้ตต่อไปก่อนนะโน้ตแรกเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะแต่พอเป็นโน้ตต่อไปเราจะหุยรักเลยหอมมากเลยอยากได้นะเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะจ๊ะคืออยากให้ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะบอกนิดนึงว่าตัวออริจินอลเนี่ยพอเวลาเราดมตอนแรกอ่ะมันจะออกแบบแข็งๆนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอินเทนน่ะดมตอนแรกอ่ะจะไม่แข็งเลยความแข็งหายไปเลยนะคะมันจะแบบสดชื่นกว่านะแต่ถ้าถามว่ารักตัวไหนมากที่สุดเลือกไม่ได้อ่ะรักทั้งคู่เลยชอบทั้งคู่เลยแล้วแต่วันที่แบบอยากจะใช้เลยเอาจริงๆนะคือเขาเป็นน้ำหอมตัวเดียวกันก็จริงแต่พอฉีดออกมาแล้วมันรู้สึกว่าต่างกันมากเลยนะคะโคโค่วันโมเซลเขาเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เรียบหรูดูดีแต่ว่าสามารถที่จะอ่อยผิวได้เพราะอันเนี้ยเวลาฉีดไปเราก็จะแบบโอ๊ยฉีดมาโมเซลมาหรอเนี่ยก็จะเคยโดนทั้งอยู่เหมือนกันนะก็แบบเขินๆนิดนึงแนะนำว่าฉีดแค่ 1-2 สเปรย์พอนะมันเปลืองไม่ใช่อะไรมันเปลืองนะคะจริงๆแล้ว 1-2 สเปรย์ก็พอแล้วนะเพียงพอแล้วเพราะว่าเบนเนี่ยเคยฉีดแบบ 1-2 สเปรย์ใช่ป่ะแล้วก็คือใช้ตัวใช้ฉีดมาทั้งวันใช่ป่ะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าใส่ในตะกร้าผ้าคือเน่ามากนะคะคือแบบอาทิตย์นึง2อาทิตย์อย่างเงี้ยเบนยังไม่ได้ซักผ้าเลยอ่ะบางทีก็ไม่มีเวลานะก็คือแบบ2อาทิตย์อย่างเงี้ยเต็มที่หูออกมาเฮ้ยยังหอมเลยอ่ะตัวนั้นชวนหอมกลุ่นคือแบบพอยิ่งนานน่ะคือกลิ่นพอจะจางลงแล้วคือหอมมากทุกคนฉะนั้นฉีดแค่แบบสเปรย์2สเปรย์พอมันจะได้กลิ่นที่แบบว่าหอมสดชื่นหอมเป็นผู้ดีสตรีมีคลาสมากเลยนะจ๊ะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปทุกบาทสตางค์มากเลยชอบในความติดทนของเขาชอบในความที่แบบอยู่ทนอยู่นานนะคะคือมันหอมทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะหอมเป็นอาทิตย์เลยจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบว่าจะโม้นะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะว่ามันติดทนมากแล้วก็หอมมากก็อย่างที่บอกไปนะคะคือเป็นน้ำหอมที่แบบเหนือการเวลาไปแล้วนะคะคือเวลาเบฉีดน้ำหอมเบก็จะฉีดแบบเอาไปอินเทนฉีดให้ดูแล้วกัน คือตัวออริจินอลคือโอโดพาฟูมเนี่ยจะหมดแล้วที่เป็นอินเทนยุบอย่างเงี้ย ให้มันบอกว่าโดนทั้งตัวหอมโอ้ยหอมจังเนี่ยฉีดแล้วก็แบบวิ่งผ่านให้แบบโดนชั้นสี่โดนทั้งตัวโดนเสื้อผ้าด้วยนะคะโดนชั้นสี่โดนชั้นโอ้ยหอมอ่ะโอ้ยหอมจังเลยอ่ะโอ้ยมันหอมมากเลยหอมโอ้ยหอมไม่รู้นะส่วนตัวคือชอบมากเป็นน้ำหอมที่แบบว่าติดใจรักเธอเหลือเกินตึงๆรักจริงๆนะเนี่ยอยากส่งกลิ่นไปให้ทุกคนได้กลิ่นตัวนี้มากเลยคือมันดีมากเราชอบมากเลยคือเบสชอบมากจริงๆนะจริงๆคือมันดีมากเลยโอเคก็ลากันไปเลยแล้วกันเนาะวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมติดตามเบสในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์แฟนเพจให้เบสด้วยนะThank you.